เอาละครับสำหรับช่วงแรกไปดูทางฝั่งของเทสลาเขามีการประกาศตัวเลขสถิติออกมานะครับปรากฏว่าถือว่ามากกว่าคาดเลยนะครับเมื่อเขาสามารถผลิตรถแล้วก็คาดการณ์ว่าอาจจะได้สูงถึง 300,000 คันเลยทีเดียวถึงแม้ว่าอาจจะกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งตอนนี้ค่ายรถยนต์หลายค่ายปวดหัวอย่างมากครับสำนักข่าวรอยเตอร์สออกมารายงานนะครับโดยอ้างแหล่งข่าวว่าโรงงานของเทสลาในนครเซี่ยงไฮ้ของจีนนะครับก็ออกมาคาดการณ์ว่าจะผลิตรถยนต์ได้มากถึง 300,000 คันในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนที่สูงมากเลยนะครับทั้งที่อุตสาหกรรมรถยนต์ทั่วโลกกำลังเจอกับปัญหาขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์และเมื่อเทียบกับจำนวนรถยนต์ที่เทสลาส่งมอบได้ทั้งปี2013ตัวเลขอยู่ที่ 499,550 คันในขณะที่คุณอีลอนมัสก์ครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเทสลาเนี่ยนะครับก็เพิ่งจะออกมาแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาการขาดแคลนชิปทั่วโลกซึ่งกระทบผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ในปีนี้โดยท่านก็บอกนะครับบอกว่าอาจจะเป็นเพียงแค่ปัญหาระยะสั้นๆเท่านั้นเนื่องจากว่ามีการวางแผนสร้างโรงงานผลิตชิปแห่งใหม่หรือว่ากำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างจำนวนมากนะครับแล้วก็มีการเสริมด้วยนะครับบอกว่าคุณอีลอนมัสก์ก็มั่นใจนะว่าเทสลาเองก็มีศักยภาพในการจัดหาชิปได้เป็นอย่างดีอย่างน้อยๆคือถึงปีหน้านะครับทางนี้ปัจจุบันโรงงานของเทสลาในนครเซี่ยงไฮ้ก็ผลิตรถซีดานไฟฟ้ารุ่นโมเดล3และ SUV รุ่นโมเดล Y สำหรับตลาดจีนแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงเยอรมนีแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับโดยตามข้อมูลของสมาคมรถยนต์ผู้โดยสารส่วนบุคคลของจีนนั้นบอกว่าเทสลามีรถยนต์ที่ถูกผลิตจากโรงงานแห่งนี้ประมาณ 240,000 คันในช่วง8เดือนแรกของปีนี้โดยในจำนวนนี้จำนวนมากนะครับก็เป็นรถยนต์ที่ส่งออกจากประเทศจีนอย่างไรก็ตามเทสลาก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตของโรงงานครับซึ่งเทสลากำลังว่าจ้างผู้จัดการสำหรับทีมกฎหมายและฝ่ายสัมพันธ์ภายนอกในประเทศจีนเนื่องจากว่าตอนนี้บริษัทกำลังเผชิญกับการตรวจสอบกรณีของความปลอดภัยของข้อมูลและการร้องเรียนด้านการบริการคุณลูกค้านั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ